สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในฟาร์มชนบทในสหรัฐอเมริกาวันนี้ได้มีโอกาสติดตามคุณลุงเข้าป่าเพราะคุณลุงไปยิงธนูส่วนป้าอ้อยก็ได้โอกาสเดินสำรวจป่าวันนี้เข้าไปเราไปเจอลูกของต้นสนจำนวนมากมายตกอยู่สนที่นี่มีหลายชนิดมากแต่ที่ป่าแห่งนี้เท่าที่ป้าอ้อยสังเกตก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ชนิดลูกสนเหล่านี้เป็นเหมือนสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ประดับประดาตกแต่งต่างๆได้แต่วันนี้เข้ามาก็ได้แต่ชื่นชมความสวยงามของลูกต้นสนขณะที่กำลังนั่งเพลิดเพลินเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นคนของคลับได้แวะมาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะผมจะเอาไปลงในเว็บไซต์ขณะเดินสำรวจป่าป้าอ้อยก็ได้เจอโพรงต่างๆและบางครั้งก็เจอถ้ำแต่ไม่กล้าที่จะเดินห่างไปจากคุณลุงมากนักลูกกลมๆนี้คือรังสำหรับแมลงชนิดหนึ่งซึ่งไข่เอาไว้และเอารังลูกกลมๆนี้ไปเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ฝนที่นี่เริ่มซาแล้วแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นมอสสีเขียวจากในป่าได้ใบไม้บางชนิดเริ่มเปลี่ยนสีเพราะใกล้จะถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วช่วงนี้ในป่ายังพบเห็นดอกไม้ป่าซึ่งพากันออกดอกในช่วงนี้อยู่อีกหลายชนิดเมื่อมีดอกไม้มากมายก็ทำให้มีบรรดาผีเสื้อแมลงผึ้งต่างๆพากันแวะเวียนมาเพื่อดูดเอาความหวานจากเกสรดอกไม้เอากลับไปบ้านตัวเองสีชมพูนี้สร้างความสวยงามแต่ลำต้นของดอกไม้เต็มไปด้วยหนามแหลมคม
อีกหลายชนิดยังพอให้มองเห็นได้จากพื้นดินซึ่งขณะที่เดินสำรวจนี่ก็เห็ดก็ยังได้พบเห็ดอยู่บ้างลูกของออตัมออรีฟยังพอมีอยู่ตามต้นให้เราพอได้ชื่นชมความงดงามของลูกของต้นไม้นี้เหมือนไข่มุกลูกเล็กๆที่มีจุดประปรายเป็นประกายอยู่ที่ผิวลูกส่วนลูกของเขาก็สวยงามสีแดงสีชมพูน่าชื่นใจมองแล้วมีแต่ความสุขบนต้นบางต้นยังเต็มไปด้วยลูกของเขาอยู่หนาตามกิ่งสีเหลืองในป่ากำลังออกดอกกันสะพรั่งหันไปทางไหนก็เจอดอกไม้ชนิดนี้อยู่มากมายตามรายทางส่วนหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นก็พากันออกดอกแบบนี้สร้างความประหลาดใจและสวยงามให้กับเราที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในป่ายังมีสายลมพัดพริ้วเพราะเป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะเข้ามาถึงหมายความว่าฤดูหนาวก็จะตามมาติดๆช่วงนี้ในตอนเช้าและในที่ร่มก็จะมีอากาศค่อนข้างเย็นบางวันถึงกับหนาวต้องดูแลและใส่เสื้อผ้าหนาๆเพื่อความอบอุ่นกันยังมีเห็ดสีสวยๆให้พอให้เราได้ชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะป่าในชนบทอเมริกาหวังว่าคงจะได้รับความเพลิดเพลินกันไปบ้าง
ไม่มากก็น้อยและได้รู้ว่าป่าที่นี่อยู่กันอย่างไรและหวังว่าจะได้พบเพื่อนอีกต่อไปในคลิปที่จะตามมาติดๆและในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ เป็นอย่างยิ่งขอให้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัวโชคดีมีชัยด้วยกันทุกคนสวัสดีค่ะ